ครับสวัสดีคนดูที่น่ารักทุกคนเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่พิกดัมสตูดิโอสถานที่บนโลกของเราใบนี้ช่างมีอะไรให้หน้าตื่นตาตื่นใจและให้เราเข้าไปค้นหาอีกเพียบแต่การจะเดินทางไปเองมันก็ยากลำบากหน่อยยิ่งเด็กน้อยอยากรู้อยากเห็นจะเข็นพ่อแม่ไปด้วยก็ไม่ใช่และด้วยความทันสมัยของยุคนี้แค่คลิกเมาส์ไปที2ทีก็เจออะไรเยอะแยะมากมายกดเข้าไปเลย Google Earth ตะเลิดพาเราไปดูสถานที่แปลกๆบางที่นี่ไม่น่ารับแขกแต่ว่าดูน่ากลัวแถมดูชวนน่าค้นหาอีกด้วยแล้วผมมาทำเสียงเข้มไปทำไมวะเนี่ยโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นสถานที่พิลึกที่ถูกผนึกแต่ว่า Google Earth จับได้มันจะน่าตื่นตาตื่นใจแค่ไหนกันเชียวถ้าไปเยี่ยวเสร็จแล้วก็พร้อมมารับชมกันได้เลยจะได้ชมไม่สะดุดขาดตอนแต่ก่อนจะไปชมผมฝากทุกคนกดไลค์ติ้มซับให้ผมด้วยละกันเด้อซึ่งมันจะเป็นกำลังใจอย่างดีเลยสุสานเครื่องบินโคตรจะใหญ่ที่โลกนี้เคยมีมาผมจะพาคุณข้ามไปยังสุสานทูซอนในแอริโซนาซึ่งเป็นอะไรที่เปิดหูเปิดตาสุดๆเพราะเนื่องจากมีเครื่องบินขนาดบิ๊กเป้งกว่า 4,000 ลำจอดหน้าขมำนอนตายสนิทโอ้โหส่องไปจากดาวเทียมมองเห็นชัดเจนมันมีพื้นที่ใหญ่กว่า 2,600 เอเคอร์ใหญ่เบ้อเล่เบ้อเต๋อเลยไหมล่ะส่วนใหญ่ล้วนจะเป็นเครื่องบินทางการทหารทั้งสิ้นเหมือนบินเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นน่ะโดยเครื่องบินบางส่วนนะครับยังใช้งานได้ดียังมีคนคอยสตาร์ทเครื่องเพื่อใช้ความเรียบร้อยอยู่สภาพอากาศแถวนั้นนะครับจะร้อนแห้งความชื้นต่ำทำให้เกิดสนิมยากมันเลยเหมาะสมสุดในการจอดตากแดดทิ้งไว้อยากจะเอามาไว้บ้านสักลำจังเลยห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางเมืองฮ่องกงเป็นเรือธงที่ส่งมาจากนอกโลกก็มองเห็นถึงแม้มันจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ก็ตามทีเธอแต่ว่าตั้งอยู่กลางเมืองขนาดนี้โอ้โหอย่างเท่มันโดดเด่นเป็นตะหง่านหน้าดึงดูดบางคนอาจนึกว่าสึนามิพัดมาหรือเปล่าความจริงเนี่ยไม่ใช่เด้อมันถูกสร้างขึ้นมาด้วยคนงานกว่า 4,000 คนเพราะความใหญ่มหึมาของมันนั่นเองยาวกว่า360ฟุตถ้าเดินสุดจะเมื่อยขาชัวๆมันใหญ่ใช่เล่นลายนิ้วมือที่ถือว่าใหญ่สุดในโลกจะใหญ่ขนาดไหนไปชมเป็นลานหญ้าที่มีพื้นที่กว้างขวางส่องไปไม่นานก็เจอลายนิ้วมือยักษ์ไม่รู้ใครไปปั๊มไว้หรือเปล่าหลายคนนะครับพอเห็นสิ่งนี้ก็นึกว่าเป็นต่างดาวมาทำเอาไว้สงสัยกลัวจะไม่มั่นใจเลยปั๊มลายนิ้วมือไว้เป็นหลักฐานว่ายาน UFO เคยลงจอดที่นี่เอาละข้อมูลเริ่มชักไปกันใหญ่มันน่าจะเป็นโครงสร้างเขาวงกตซะมากกว่าที่ถูกสร้างโดยฝีมือคนนี่แหละเพราะเนื่องจากบริเวณรอบๆจะเป็นบ้านพักที่อยู่อาศัยหมดเลยเอาไว้คนในหมู่บ้านแถวนั้นแหละมาเล่นคุณล่ะมีความเห็นอย่างไรผมว่าข้อมูลนี่แหละดูสดใสสุดแล้ว UFO อะไรดูเพ้อเจ้อไปหน่อยบ่อเกลือแร่โพแทสรูปทรงหลอดไฟสีฟ้ากระจายกลางทะเลทรายส่องมาจากนอกโลกนี่มองเห็นชัดเจนมันคือบ่อระเหยแร่ชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าโพแทสซึ่งมีธาตุโพแทสเซียมเป็นองค์ประกอบบ่อเกลือแห่งนี้มีขนาดกว่า 1.5 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ940ไร่คิดดูมันเกือบพันไร่จะใหญ่ขนาดไหนวะนั่นนะพื้นจะบุด้วยพยางขนาดใหญ่ทำให้แร่ไม่สามารถซึมลงสู่ดินได้มองมาแต่ไกลนะครับก็ว่าสวยงามแล้วพอมาดูภาพถ่ายจากมุมโดนแล้วก็โอ้โหมันดูสวยงามเข้าไปใหญ่ดูเป็นศิลปะสุดๆอ่ะสีสันฉูดฉาดเด่นชัดเจนพอซูมเข้าไปก็จะเห็นเหมือนเขาโครงเรือแน่นอนนะครับมันคือเรือส่งเสบียงให้กองทัพทหารเมื่อนานมาแล้วในยุคสงครามโลกครั้งที่2หลังจากมันถูกขายเพื่อใช้ส่งถ่านหินและถูกทิ้งร้างเมื่อปี1975มาจอดเอาไว้ในอู่เรือเตรียมแยกชิ้นส่วนแต่อู่ดันติดช่วงสงครามมา4คนงานถอนกําลังออกส่วนเรือยักษ์ใหญ่นี้ก็ถูกทิ้งเอาไว้การเวลาผ่านมายาวนานกว่า100ปีเปิดดาวเทียมมาทีก็ยังเจอเรือลํานี้อยู่มันกลายเป็นป่าลอยน้ําเป็นที่นิยมนักท่องเที่ยวมาเชิญมาชมกันเต็มเป็นความสวยงามผสมผสานระหว่างมนุษย์และธรรมชาติเข้าด้วยกันเป็นอย่างดีใครที่ไม่มีโอกาสไปเที่ยวนะครับก็นั่งส่อง Google Earth ดูไปก่อนส่วนพิกัดก็ตามหน้าจอนี้เลยสถานที่นี้ถือว่าไม่ธรรมดาซึ่งถ่ายจากดาวเทียมแถวแคนาดาเขาที่ว่านะครับอุดมไปด้วยดินเหนียวและด้านดาวเทียมเกิดส่องไปเห็นภาพที่น่าสนใจนั่นก็คือรูปใบหน้าของผู้พิทักษ์แห่งขุนเขาเห็นแล้วก็ทำให้นึกถึงชาวอเมริกันอินเดียที่ชอบสวมผ้าพวกสีซ่ารายละเอียดของเขาลูกนี้ชัดเจนเหลือเกินสันจมูกกรีบปากอาร์คเป็นไปได้ยังไงวะเนี่ยมันมีความกว้างเกือบ250เมตรเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติน่าจะเป็นพวกน้ำกัดเซาะอะไรโดยภูเขาลูกนี้จะรู้จักกันดีในนามแบทแลนด์การ์เดียนเป็นการค้นหาค้นพบทางดาวเทียมที่สุดยอดมาก
ภาพอัตากามายักษ์ในทะเลทรายอัตากามาที่ประเทศชิลีมันมีความสูงกว่า390ฟุตพอส่องดาวเทียมไปไอ้ยาตกใจเล็กน้อยเพราะเจอรูปยักษ์ที่มีอายุนับพันปีมีรูปร่างคล้ายกับมนุษย์โดยนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเป็นภาพวาดขององค์เทพองค์ใดองค์หนึ่งในสมัยนั้นน่ะดูคล้ายกับคนสวมหมวกที่มีปลายแหลมเฉียบคล้ายกับส้มผมไม่แปลกใจอะไรเลยเพราะว่าในยุคนั้นมีความเชื่อเรื่ององค์เทพหมอผีวิญญาณอะไรประมาณนี้ซึ่งนี่เป็นหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่ได้บ่งบอกถึงความเก่าแก่เมืองเพชรที่มีขนาดใหญ่สุดในโลกตั้งอยู่ที่ไซบีเรียประเทศรัสเซียด้วยความกว้างถึง 1,200 เมตรประมาณกิโลเศษอ่ะพระเจ้าช่วยโคตรจะใหญ่และด้วยความลึกกว่า525เมตรลึกครึ่งกิโลโอ้โหห้ามตกลงไปเชียวล่ะแน่นอนด้วยความกว้างใหญ่ไพศาลขนาดนี้ส่องมาจากดาวเทียมที่เห็นชัดเจนมันถือเป็นสิ่งปลูกสร้างโดยฝีมือมนุษย์ที่ใหญ่สุดดูอลังการมองมาจากดาวเทียมนึกว่าหลุมลึกลับที่ไหนได้เป็นเมืองแร่เพชรนี่เองแน่นอนนะครับว่าเมืองนี้ขึ้นชื่อเรื่องเพชรหลุมใหญ่ขนาดนี้เพชรจะมหาศาลขนาดไหนคิดเอาผมจะพาคุณไปส่องแถวทะเลทรายในอียิปต์ซึ่งเป็นลวดลายลึกลับในชายขอบทะเลแดงมันเป็นจุดกลมๆวงกลมเป็นรูปหอยไล่เรียงลำดับความใหญ่มาเล็กซึ่งโดยรวมนะครับเป็นวงใหญ่ซะด้วยพระเจ้าช่วยมันเกิดขึ้นมาได้ไงวะเนี่ยแต่ว่าเป็นรอยเท้าคนก็ไม่น่าใช่แน่นอนพอภาพนะครับแพร่กระจายออกไปแน่นอนคนส่วนใหญ่ก็นึกว่าเป็นเอเลี่ยนแต่ความจริงมันคือศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อในช่วงปี1997แถมมันก็มีชื่อเรียกซะด้วยว่าลมหายใจในทะเลทรายใครกันนะช่างไปทำเอาไว้มันกลายเป็นข้อสงสัยมาพักนึงเนี่ยทะเลสาบในเมืองโคลัมเบียรัฐโอไฮโอประเทศสหรัฐอเมริกามองมาแต่ไกลยังไงก็เป็นรูปหัวใจอย่างชัดเจนตั้งแต่แรกนะครับเดิมทีมันคงไม่ใช่รูปนี้หรอกก็เป็นทะเลสาบปกติทั่วไปนั่นแหละแต่มีบางคนมาสร้างสรรค์ไอเดียเจ๋งๆบรรเลงตกแต่งซอหน้าดินให้เป็นรูปหัวใจปาฏิโทษดูฉายลายเส้นจริงซึ่งขนาดของมันก็ถือว่าใหญ่เติบเลยความยาวเกือบ200เมตรกว้างก็ประมาณ100กว่าเมตรอะรอบนอกนะครับเป็นถนนเข้าบ้านไอเดียช่างดูมันเจิดเก๋ไก๋ซะเหลือเกินแต่จะว่าไปกว่าจะขับรถเข้าบ้านก็อาจใช้เวลานานขึ้นหน่อยก็ดูสิทางมันอ้อมสักขนาดนั้นเครื่องบินสี RGB ถึงกับต้องแสบตาที่ลากเมาส์ไปเลื่อนดูเป็นเครื่องบินลำยังใหญ่ที่ถูกตั้งไว้อยู่กลางชุมชนในสหรัฐอเมริกาเท่าที่เห็นนะครับมันมีหลากหลายสีซะเหลือเกินอย่างกับสายลุ้งหรือว่าสี RGB นู่นน่ะซึ่งความจริงนะครับมันไม่ใช่ถ้าเข้าไปดูใกล้ๆก็มีสีขาวตามปกตินั่นแหละมันน่าจะเป็นรังสีหรือว่าแสงอะไรสักอย่างที่สะท้อนน่ะส่งภาพกลับมายังกล้องดาวเทียมทำให้ภาพที่ได้นะครับมันผิดเพี้ยนไปถ้าคนไม่รู้ดูไปก็น่าประหลาดใจเหมือนกันเด้อแต่จะว่าไปผมเองก็อยากจะรู้ว่าเครื่องบินลำมีได้เอามาเปิดคาเฟ่หรือเปล่าเหมือนกับไทยอ่ะถ้าย้อนกลับไปเมื่อราว 50,000 ปีก่อนได้มีอุกาบาตยักษ์พุ่งชนโลกด้วยความเร็วประมาณ 15-20 กิโลเมตรต่อวินาทีหน่วยเป็นวิเดอร์ไม่ได้เป็นนาทีอย่าลืมมันเร็วแค่ไหนกันวะเนี่ยอุกาบาตที่พุ่งชนมีเส้นผ่าศูนย์กลางเพียง 25-30 เมตรเองต้องมาด้วยความเร็วสูงถึงทำให้หลุมใหญ่ได้ขนาดนี้โดยหลุมนะครับมันมีความกว้างกว่า 1.2 กิโลโอ้โหอุกาบาตชิ้นนิดเดียวทำให้เกิดหลุมใหญ่ขนาดนี้สุดยอดมันเป็นแค่เพียงเศษเสี้ยวดาวเคราะห์น้อยฝูงสัตว์บริเวณรอบๆรัศมีประมาณ 15 กิโลน่าจะไม่ถ้าขยับกว้างไปกว่านั้นก็อาจได้รับบาดเจ็บไม่มากก็น้อยดูจากคลิปก็อยากไปเที่ยวจังอยากจะไปเชิญชมด้วยตาตัวเองและคุณลองนึกภาพตามดูสิถ้าหากอุกาบาตใหญ่กว่านี้มันก็อาจพลิกโฉมหน้าโลกของเราก็เป็นไปได้อย่างกับในยุคที่ดาวเสาร์สูญพันธุ์น่ะบึ้มทีพลิกแผ่นดินเป็นอีกแบบท่ามกลางทุ่งขนาดใหญ่ในฮังการีสาวกพระเยซูก็ได้สังเกตเห็นบางอย่างที่มีรูปร่างคล้ายกับพระพักพระเยซูอู้หูพอผมดูก็เหมือนจะใช่ด้วยภาพมันช่างเด่นชัดซะเหลือเกินขนาดคนที่ไม่ได้เข่งศาสนายังมองมาเห็นเป็นพระเยซูนายอีแวนที่น่าจะเป็นเจ้าของไร่เขาบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ไม่น่าเชื่อว่าจะมาปรากฏในบ้านเกิดตัวเองพอภาพนี้แพร่กระจายผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตคนบางกลุ่มก็บอกว่ามันอาจจะเป็นเงาเมฆที่กำลังเคลื่อนตัวมาพอดีเอาความจริงสิ่งนี้ก็น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าตอนเด็กทุกคนเคยมองท้องฟ้าไหมล่ะแล้วจินตนาการเป็นรูปต่างๆแต่ว่าพิกัดนี้ในปัจจุบันผมเองลองไปส่องมาแล้วไม่มีซูมยังไงก็หาไม่เจอน่าจะเป็นเงาเมฆอย่างว่านั่นแหละ
แบทแมนซูเปอร์ฮีโร่ขวัญใจใครหลายคนอัศวินรัตติการที่หาตัวจับยากไปโผล่ที่นู่นที่นี่ตามตัวไม่เจอแต่ในที่สุดนะครับเราก็ได้รู้ความจริงว่าแบทแมนมาโผล่ที่ญี่ปุ่นเล่ร่อนไปเรื่อยเลยเนี่ยความลับครั้งยิ่งใหญ่ถูกเปิดเผยออกมาน่าจะเป็นแหล่งกบดานของเขาแหละเก็บทรัพย์สินอุปกรณ์สู้รบสยบทั้งหมดไว้ในโกดังที่ด้านบนหลังคาสลักโลโก้ไว้ด้วยพระเจ้าช่วยโชคดีที่ส่อง Google Earth มาเจอไม่งั้นไม่รู้จริงๆอะเนี่ยอาจย้ายฐานทัพจากอเมริกามาญี่ปุ่นก็ได้ซึ่งการค้นพบนี้ถูกเจอโดยกองทัพอากาศของสหรัฐตอนแรกก็นึกว่าเป็นภัยความมั่นคงของชาติซึ่งความจริงแล้วนะครับไม่น่าใช่น่าจะเป็นใครมาสร้างเอาไว้อ่ะผมสอบหาข้อมูลแล้วยังไม่เจอถ้าใครมีอะไรอัปเดตก็ลองมาคอมเมนต์แชร์กันได้จะได้หายสงสัยกันสักทีในส่วนคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วเด้อเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วกันทุกคนส่วนใครยังไม่ชมคลิปเก่าสามารถกดตรงนี้ได้เลยจิ้มและใครที่ชอบดูสปอยหนังแนวซีรีส์เกาหลีจีนตามไปดูช่องนี้กันได้เลยรับรองโคตรจะฟิน